เริ่มกันที่คดีสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา9มกราคมนะคะหลายคนน่าจะจำกันได้เพราะว่าสร้างความสะเทือนใจแล้วก็สร้างความตกอกตกใจให้กับคนในประเทศเราเนี่ยมากๆนะคะครับเพราะว่าเราเห็นภาพเหมือนกับคนร้ายเนี่ยเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีอุปกรณ์ต่างๆทั้งชุดที่ใส่ทั้งหมวกเนี่ยนะครับอาวุธปืนรองเท้ากระเป๋าคือทุกอย่างเหมือนกับไม่ใช่ว่าเป็นมือสมัครเล่นคุณกรองแก้วไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนอารมณ์ชั่ววูบนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสียมากมายนะคะจำกันได้เหตุการณ์นี้ก็คือคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปจี้ชิงทองที่ร้านทองภายในห้างโรบินสันลพบุรีแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงคนที่ร้านทองรวมถึงคนที่เดินผ่านไปมาเสียชีวิตรวมๆแล้ว3คนแต่ภาพที่ติดตาแล้วก็กระชากใจคือสะเทือนใจที่สุดคือเด็กที่ไม่รู้อิโนอิเน่ก็โดนลูกหลงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยใช่ค่ะน้องที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ยังสร้างความสะเทือนใจให้กับทางครอบครัวอยู่นะคะแล้วต่อมาเนี่ยคนร้ายก็ถูกจับกุมได้แต่ว่าก็ผ่านไปหลายวันมากเขาก่อเหตุ9มกราคมกว่าจะมาจับได้เนี่ย20กว่านะคะวันที่20กว่าๆแต่ว่าหลังจากที่จับกุมได้นะคะก็พบว่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งถูกส่งฟ้องดำเนินคดีวันนี้ค่ะศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์คุมตัวนายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือว่าผอ.ก๊อฟนะคะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีจำเลยในคดีนี้เดินทางมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาที่ศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งพนักงานอัยการคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องในความผิดฐานฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนและยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์และหลบหนีความผิดตามพรบ.อาวุธปืนและอื่นๆรวมทั้งหมดเนี่ย9ข้อหานะคะทันทีที่เดินทางมาถึงศาลเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพเนี่ยนะคะนายประสิทธิชัยหรือว่าผอ.ก๊อฟก็ถูกเจ้าหน้าที่2คนคุมตัวเดินเข้าไปในห้องควบคุมใต้ถุนศาลอาญาซึ่งระหว่างทางเนี่ยนายประสิทธิชัยก็ยกมือไหว้ตลอดเวลาค่ะคดีนี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่9มกราคมโดยนายประสิทธิชัยใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ติดท่อเก็บเสียงบุกเข้าไปภายในร้านทองที่อยู่ในห้างจังหวัดลพบุรีแล้วก็ยิงใส่คนในร้านรวมถึงคนที่เดินผ่านทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนเป็นพนักงานหญิงในร้าน1คนเป็นรปภ.ห้างที่จะเข้ามาระงับเหตุอีก1คนและเด็กชาย2ขวบ1คนนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายคนค่ะก่อนจะนำทองรูปพรรณกว่า30เส้นมูลค่ากว่า 600,000 บาทขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไปมาถูกจับตัวได้พร้อมของกลางวันที่22มกราคมค่ะในการอ่านคำพิพากษาศาลได้บรรยายพฤติการของจำเลยและพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องทุกข้อหาไม่มีเหตุบรรเทาโทษแม้จำเลยจะพยายามร้องขอและอ้างว่ามีการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ร้องรวมถึงมีคุณงามความดีและให้การรับสารภาพแต่ศาลเห็นว่าการรับสารภาพของจำเลยเป็นการจำนนต่อหลักฐานจึงไม่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาส่วนที่จำเลยอ้างว่าไม่ได้มีเจตนายิงให้มีผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็หวังเพียงประสงค์ต่อทรัพย์เท่านั้นจากผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์และวิถีกระสุนเห็นได้ว่าเป็นการกล่าวอ้างเลื่อนลอยศาลพิจารณาแล้วตัดสินให้ประหารชีวิตและปรับ 1,000 บาทพร้อมให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง3คนตามความเป็นจริงเช่นค่าปลงศพค่าพิธีกรรมทางศาสนาส่วนค่าเสียหายที่ชดใช้เยียวยาจิตใจรวมถึงค่าเสียหายด้านพยาบาลผู้บาดเจ็บให้ชดใช้แตกต่างกันไปตามความเสียหายของแต่ละบุคคลรวมเป็นเงินกว่า6ล้านบาทด้านนายอนุชาวงอยู่และนางสาววิไลวรรณยังรอดครอบครัวของน้องไททันที่เสียชีวิตบอกว่าพอใจกับผลการตัดสินของศาลและแม้เรื่องราวจะผ่านมานานแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ยังคงคิดถึงน้องไททันเสมอค่ะก็พยายามปลอบใจกันเองด้วยว่าเราก็อย่าพยายามอย่าไปอาฆาตเขาด้วยแต่มันก็มีขุ่นๆบ้างอย่างที่บอกครับคนเราครับแต่ถ้าน้องรับรู้ได้ก็คือความกฎแห่งกรรมเนาะเวรกรรมมีจริงเขาก็ได้รับสิ่งที่เขาทำแล้ว